สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ League of Legends Wild Rift พอพี่ก็จะเอาประวัติของแชมเปี้ยนใน Wild Rift มาเล่ากันตาม request นะฮะก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับและแชมเปี้ยนในวันนี้นั่นก็คือลูเซียนนั่นเองโอ้โหมาดแมนแฮนซัมเท่จุดๆคือเขาเนี่ยบุคลิกก็คือน่าสนใจมากๆนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าประวัติของแชมเปี้ยนลูเซียนจะเป็นอย่างไรนะฮะถ้าพร้อมกันแล้วไปตั้งแต่ครั้งวัยเยาว์ลูเซียนไม่ได้ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าการได้เดินตามรอยเท้าของยูเรียสพ่อของเขาผู้เป็นหนึ่งในสมาชิกของภาคีองครักษ์แห่งแสงอันเก่าแก่ในขณะที่ลูเซียนอยู่แต่กับบ้านในเดมาเซียยูเรียสได้ตระเวนไปทั่วเพื่อปกป้องเหล่าผู้มีชีวิตจากวิญญาณแห่งหอกทมินยูเรียสมักจะเล่าให้ลูเซียนฟังเกี่ยวกับเรื่องราวการผจญภัยของเขาที่ต้องอาศัยทั้งความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ลูเซียนจะตั้งใจฟังทุกถ้อยคำและนึกภาพว่าตนได้ออกไปช่วยเหลือผู้คนแห่งรูนเทราเคียงข้างผู้เป็นพ่อแต่ยูเรียสไม่ได้ต้องการให้บุตรชายเจริญรอยตามตนเขาได้แต่หวังให้ครอบครัวของตนปลอดภัยและห่างไกลจากชีวิตที่อันตรายที่ตนได้เลือกเดินลูเซียนเฝ้ารอวันที่เขาจะได้เป็นลูกศิษย์ของยูเรียสแต่วันนั้นไม่เคยมาถึงลูเซียนกลับเลือกที่จะอยู่ที่เดมาเซียที่ซึ่งเขารู้สึกแปลกแยกจากวัฒนธรรมของอาณาจักรขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกคับแค้นใจที่เดมาเซียเลือกเนรเทศนักเวทที่รักสงบไปยังดินแดนห่างไกลลูเซียนรู้สึกบรรลุเป้าหมายจากการที่ได้คอยอารักขากลุ่มที่ถูกเนรเทศในการเดินทางที่แสนอันตรายของพวกเขาในขณะที่เพื่อนร่วมชาติของตนมองเห็นพวกนี้เป็นพวกนอกกฎหมายรวมถึงการแบ่งโลกออกเป็นเพียงดีหรือชั่วเท่านั้นแต่ลูเซียนกลับมองลึกลงไปมากกว่าและเห็นเพียงผู้คนต่อหน้าคือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อลูเซียนกลับบ้านมาจากการเดินทางครั้งหนึ่งเขาได้พบกับหญิงแปลกหน้ายืนรออยู่หน้าบ้านเธอแนะนำว่าตนชื่อเซนนาเป็นหนึ่งในองครักษ์แห่งแสงเซนนาประคองปืนเวทมนต์ของยูเรียสในมือพร้อมกับอธิบายว่าพ่อของลูเซียนเสียชีวิตในการสู้รบกับวิญญาณร้ายแห่งหมอกทมินเซนนาเป็นลูกศิษย์ของยูเรียสและได้สู้เคียงข้างเขามานานหลายปีลูเซียนถึงกับเซด้วยความตกใจไม่เพียงแต่เรื่องที่พ่อของเขาเสียแล้วเท่านั้นแต่ผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาคือหญิงที่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการมานานแสนนานเมื่อเซนนาทำท่าจะลากลับลูเซียนห้ามเธอเอาไว้และยืนยันที่จะเข้าร่วมกับเธอเขารู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อจากนี้สิ่งนั้นก็คือการไว้อาลัยต่อผู้พิทักษ์ที่จากไปเซนน่ายอมให้ลูเซียนเดินทางไปกับเธออย่างไม่เต็มใจนะระหว่างทางทั้งสองต่างก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวของช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกับยูเรียสให้กันและกันฟังเซนน่าปลอบประโลมลูเซียนด้วยคำพูดตรงๆและความเฉลียวฉลาดส่วนลูเซียนก็ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของเธอด้วยความทรงจำอันอบอุ่นพวกเขาเดินทางมาถึงสถานที่เกิดของยูเรียสซึ่งอยู่ห่างไกลจากดินแดนเดมาเซียณที่นั่นพวกเขาได้ไว้อาลัยต่อผู้พิทักษ์ที่จากไปเมื่อทั้งสองเตรียมตัวออกเดินทางจากมากลุ่มเมฆสีดำได้เคลื่อนตัวเข้ามาเหนือชายฝั่งและวิญญาณร้ายได้ปรากฏตัวขึ้นจากความชั่วสิ่งนั้นพุ่งตรงมาโจมตีพวกเขาในขณะที่ลูเซียนหวาดหวั่นเซนน่าดึงอาวุธของเธออย่างเคร่งขรึมด้วยความเคยชินนี่คือคำสาปของเธอตั้งแต่ตอนเป็นเด็กหมอกทมินได้ติดตามเธอไปทุกที่มันจะทำการปลดปล่อยความเลวร้ายสยดสยองออกมาถ้าหากเธอยังอ้อยอิงอยู่ที่ใดนานเกินไปในขณะที่เซนน่าต่อสู้กับสัตว์ร้ายตัวหนึ่งมันได้ตะปบปืนของยูเรียสให้หลุดออกจากมือของเธอลูเซียนกับคว้ามันได้และรู้สึกถึงโชคชะตาของตนที่ได้เปิดโอกาสตรงหน้าความเสียใจอย่างรุนแรงที่ปะทุในใจได้ก่อให้เกิดสายฟ้าที่พุ่งออกมาจากปืนพกดึงดูดความสนใจของวิญญาณร้ายเพื่อที่เซนน่าจะได้มีเวลาเนรเทศพวกมันไปเซนน่าสู้กับวิญญาณที่เหลือก่อนที่ทั้งคู่จะจากมาโดยมีหมอกติดตามเส้นทางของเธอตลอดเวลาโดยทั่วไปแล้วปืนเวทมนต์นี้คนที่ยังไม่ได้เป็นองครักษ์จะไม่สามารถใช้ได้แต่ลูเซียนก็แสดงให้เซนน่าเห็นถึงศักยภาพของเขาในการเข้าร่วมภาคี
ในที่สุดเซนน่าก็ไว้ใจลูเซียนและมอบปืนพกของพ่อของเขาให้ดูแลและสั่งสอนยุทธวิธีและหลักการขององครักษ์ลูเซียนได้พิสูจน์ว่าตนคู่ควรกับบทเรียนเหล่านั้นความผูกพันเริ่มก่อตัวระหว่างคนทั้งสองความอบอุ่นและเสน่ห์ของลูเซียนช่วยเติมเต็มและเข้ากันได้ดีกับวินัยและความมุ่งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวของเซนน่าลูเซียนและเซนน่าได้ช่วยกันต่อสู้กับความชั่วร้ายต่างๆจากหมอกทมิฬที่ดาหน้าเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนความไว้ใจซึ่งกันและกันได้งอกเงยกลายเป็นความรักยิ่งลูเซียนได้ใกล้ชิดเซนน่ามากขึ้นเท่าใดเขาก็ยิ่งสังเกตเห็นคำสาปที่เธอต้องเผชิญมากขึ้นเท่านั้นการต่อสู้แต่ละครั้งทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นและแบ่งโลกออกเป็นด้านสว่างและเงามืดหรือความดีและความชั่วอย่างชัดเจนจากความต้องการที่จะช่วยรักษาเซนน่าได้กลายมาเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไล่ล่าด้วยความกระตือรือร้นมากเกินไปอย่างไม่นึกเฉลียวขณะที่กำลังเที่ยวค้นหาวิธีรักษาในห้องใต้ดินที่ถูกลืมไปนานแล้วองครักษ์ทั้งสองก็ถูกโจมตีโดยวิญญาณปีศาจร้ายอสุรกายนามว่าเทรชผู้คุมโซ่ปิดวิญญาณจอมเหี้ยมโหดถือว่าเป็นศัตรูที่อันตรายและเมื่อเซนน่ารีบบอกให้ลูเซียนหนีไปตั้งหลักใหม่นั้นเขากลับปฏิเสธลูเซียนพุ่งตัวเข้าไปโจมตีอย่างไม่ยั้งคิดและตระหนักถึงความผิดพลาดของตนได้เมื่อรู้ว่าเทชถือไพ่เหนือกว่าเซนน่าก้าวไปขวางทางของเทชไว้และขอให้ลูเซียนรีบหนีไปเมื่อทุกอย่างจบลงเซนน่าก็นอนเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าเขาดวงวิญญาณของเธอถูกกักขังไว้ในตะเกียงเวทมนต์อันชั่วร้ายของเทชการเสียสละของเซนน่าแทบทำให้จิตใจของลูเซียนแหลกสลายเขาท่องไปทั่วรูนเทอร่านานนับปีดั่งมนุษย์ที่เหลือเพียงเปลือกนอกเท่านั้นความอบอุ่นที่เขาเคยมีอยู่เดิมถูกแทนที่ด้วยความโกรธและความขมขื่นลูเซียนควงปืนของเซนน่าและของตนตามไล่ล่าเทชเพื่อหวังว่าจะทำลายตะเกียงเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งถูกจองจำอยู่เมื่อวันเวลาแห่งการสู้รบมาถึงในที่สุดลูเซียนก็ได้ทำลายตะเกียงจนแตกละเอียดแต่แทนที่เขาจะได้ช่วยเซนน่าให้ได้พบกับการพักผ่อนชั่วนิรันดร์เซนน่ากลับปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งความรักของลูเซียนและเซนน่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทั้งคู่เอาไว้แม้กระทั่งความตายก็ไม่อาจจะพลากได้ในขณะที่ลูเซียนดิ้นรนที่จะไขว่คว้าร่างที่เปลี่ยนไปมาของเซนน่าเขาก็ถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนไปของตนลูเซียนดิ้นรนเพื่อจะกลับมาเป็นคนคนเดิมในขณะที่ต้องต่อสู้กับความจริงที่ว่าอำนาจมืดที่เขาเกลียดชังนั้นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ช่วยเหนี่ยวรั้งเซนน่าให้อยู่กับเขาในขณะที่เซนน่ากลับมาพร้อมภารกิจใหม่ลูเซียนยังคงหมกมุ่นอยู่กับการพยายามล้างแค้นเทชเพราะเขามั่นใจว่าแผนการเล่ห์เหลี่ยมของผู้คุมโซ่ปิดวิญญาณนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับประวัติของลูเซียนนะโอ้โหตอนแรกๆอ่ะพี่รู้สึกว่ามันเล่าแบบธรรมดาแต่พอหลังๆเริ่มได้เห็นแบบจุดพลิกผันแล้วแบบพลิกอีกทีนึงโอ้โหเนื้อเรื่องมันลึกมากเลยนะสำหรับของลูเซียนพี่ชอบมากเลยอันนี้นะฮะแล้วตอนท้ายมันก็ทิ้งปมนะว่าเขาในตอนต้นเรื่องกับเขาคนปัจจุบันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วเขาจะทำอะไรต่อในอนาคตก็ต้องคอยเป็นกำลังใจและคอยติดตามกันเนี่ยสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนนะคราวหน้าจะเป็นประวัติของแชมเปี้ยนตัวไหนต้องคอยติดตามไปเล่นเกมดีกว่าสวัสดีครับ